ここもしっかりディフェンスしました。さあ持っていく、ブルガリアカウンターを仕掛けています。さあ、ね、セカンドボールを取っておかないと反応できないですね。ですからソン・フンミン、どうだこのシュート、振り越した、かわした、どうだ、よろしくお願いします。シュート、ポルトガル。สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของ New Level Tan นะครับคลิปนี้ยังอยู่ในแพ็คของ Epic National Attackers ตำนานทีมชาติครับและคลิปนี้พาทุกคนมาดูนักเตะตำนานคนใหม่ล่าสุดนะครับที่เกมเพิ่งจะเพิ่มเข้ามาล่าสุดเลยนะครับผมลุยมานิเอลเซซาคอสตาหรือว่าลุยส์คอสตาครับตำนานทีมชาติโปรตุเกสและของ AC มิลานในยุคนั้นนะครับร่างนี้เป็นปี2004นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยโปรตุเกสของลุยส์คอสตาเนี่ยเป็นเจ้าบ้านจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโรปี2004นะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหทีมชาติโปรตุเกสนี่คือคาดหวังถึงแชมป์เลยนะครับผมส่วนตัวลุยส์คอสตาเนี่ยโด่งดังมาตั้งแต่สมัยตอนเล่นให้กับฟิออเรนติน่าในยุค90ไปปลายจนถึง2001นะครับตอนนั้นประสานงานร่วมกันกับกาเบียโอบาบาติสตูต้าโด่งดังมากจนกระทั่งปี2001นะครับAC มิลานซื้อตัวมานะครับผมและแต่ว่าร่างนี้เนี่ยเป็นร่างทีมชาติในปี2004นะครับร่าง AC มิลานยังไม่ออกมาแต่ว่าเดี๋ยวคงทยอยออกมานะครับผมก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลยูโร2004เนี่ยทีมชาติโปรตุเกสก็อาจจะมีดราม่านิดๆนะครับทั้งหลุยฟิโก้และลุยคอสตาเนี่ยต่างก็ไปวิพากษ์วิจารณ์การเลือกนักเตะมาติดทีมชาติของหลุยฟิลิเป้สโคลารีผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสในขณะนั้นซึ่งสโคลารีเนี่ยมีเชื้อสายบราซิลแล้วดันไปเลือกเดโก้ที่มีเชื้อสายหลักเป็นบราซิลมาติดทีมชาติโปรตุเกสนะครับทั้งที่ตำแหน่งหมายเลข10ของทีมตำแหน่งเพเมเกอร์เบอร์1ของทีมก็คือลุยคอสตาแล้วไปเอาเดโก้มาติดทีมชาติทับตำแหน่งกันเพื่ออะไรก็มีน้อยหน้าน้อยใจกันนิดหนึ่งนะครับแล้วนัดเปิดสนามทีมชาติโปรตุเกสเจ้าภาพแพ้สุดช็อกให้กับทีมชาติกรีซ1ประตูต่อ2ลุยคอสตาโดนเปลี่ยนตัวออกด้วยแล้วเดโก้มาแทนครับผมจะไม่ให้คิดน้อยใจได้ยังไงสายตาของสโคลารีเนี่ยมองว่าเดโก้อาจจะดีกว่าลุยคอสตาในช่วงเวลานั้นนะครับผมนัดถัดมาเจอกับทีมชาติรัสเซียลุยคอสตาโดนดับเป็นตัวสำรองนั่งอยู่มานั่งสำรองกว่าจะได้ลงนู่นเลยนาที89ฮะลงมาวิ่งเหาะแยะแยะเป่าจบเกมโอ้มันน่าน้อยใจไหมแต่ลุยคอสตาก็ยังเป็นมืออาชีพนะครับผลงานโดยรวมเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับโดยเฉพาะในรอบ8ทีมสุดท้ายที่เจอกับทีมชาติอังกฤษลุยคอสตาแหวกทะลุทะลวงไปยิงไกลนอกกรอบเขตโทษสุดสวยนะครับผมแมตช์นี้เนี่ยเสมอกันไปกับทีมชาติอังกฤษในเกมเนี่ย2ประตูต่อ2ต้องดวลจุดโทษแต่ว่าลุยคอสตาก็ไปพลาดจุดโทษนะตอนยิงจุดโทษนะครับแต่สุดท้ายทีมชาติโปรตุเกสก็ผ่านทีมชาติอังกฤษไปทะลุไปถึงนัดชิงชนะเลิศนะครับไปเจอกับทีมชาติกรีซอีกครั้งหนึ่งจะล้างแค้นได้หรือเปล่าสุดท้ายแพ้ให้กับกรีซไปอีก1รอบนะครับโดนทีมชาติกรีซย้ำแค้นแล้วก็ทีมชาติกรีซนี่สุดเซอร์ไพรส์นะครับผมคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2004ในปีนั้นอย่างสุดเซอร์ไพรส์ก็จริงๆก็เป็นปีเดียวกันกับแยนโคเลอร์ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับปี2004เหมือนกันเลยนะครับนี่เป็นทีเซอร์ที่เกมทำให้ลุยคอสตาในเวอร์ชันนี้นะครับลูกแรกก็เป็นจังหวะแท็บอินจากที่เพื่อนส่งมาให้ด้านข้างนะครับบูสเตอร์ของเขาจะเป็นบูสเตอร์เทคนิคนะครับแล้วอีกลูกนึงก็จะเป็นจังหวะที่ยิงใส่ทีมชาติอังกฤษนะครับนี่กดลูกนี้เสียบสามเหลี่ยมนะครับสวยๆไปเลยฮะหลังจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโร2004ลุยคอสตาก็ประกาศเลิกเล่นให้กับทีมชาติอย่างเป็นทางการนั่นเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายและก็นัดสุดท้ายด้วยในนัดชิงชนะเลิศกับทีมชาติกรีซนะครับผมก็น่าเสียดายจริงๆก็น่าจะเล่นได้อีกนะครับแต่ก็เนาะมืออาชีพนะครับเขาก็หลีกทางให้รุ่นน้องจริงๆก็ไม่มีอะไรกันนะกับนักเตะกับเดโก้เขาก็รักกันดีนะครับเพียงแต่ว่าแฟนบอลอาจจะไปวิพากษ์วิจารณ์ไปแบบนู่นแบบนี้เป็นสีสันของการดูบอล นะครับผมลุยคอสตาร่างนี้ปีนี้ปี2004นะครับเขาอายุ32ปีแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะเลยช่วงพีคเข้ามานิดหนึ่งนะครับเป็นปีสุดท้ายเล่นกับทีมชาติไงสไตล์เป็นครีเอทีฟเพลย์เมกเกอร์นะครับเล่นได้ CMF กับ AMF นะครับส่วนบูสเตอร์เป็นเทคนิคบวก2นะครับบวกบอลคอนโทรลดิฟวิ่งไทเบอร์ชั่นและโลว์พาสนะครับร่างนี้สามารถทำตันได้สูงสุดรวมบูสต์รวมบูดัสนะครับรวมทุกอย่างแล้วนะครับ3โล101นะครับไปที่101นะครับเดี๋ยวผมจะกดออโต้ให้ดูก่อนป้าบเข้าไปได้โอเวอร์เรตติ้งอยู่ที่97นะครับรวมบูสต์4ก็เป็น101นะครับสูง180นะครับเท้าหลักคือเท้าขวานะครับเดี๋ยวกดออโต้ให้ดูแล้วก็ดูค่าพลังไส้ในก่อนนะครับแบบไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับผมเกมรุกใน81นะเด่นที่เรื่องของการเลี้ยงบอลคองบอลนะครับโดยเฉพาะไทโพซิชั่นเนี่ยทะลุไป100เพราะได้บูสเตอร์ด้วยนะครับผม100ไปเลยทีเดียวเชียวนะครับสปีด79แต่อันนี้เป็นอาจจะเป็นจุดอ่อนเขานิดนึงก็คือไม่ได้เร็วนะครับ
แต่ว่าสปีดต้นดีนะครับแล้วก็ความอึดเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะครับ74เท่านั้นเองแบบไม่ได้ปรับอะไรเลยจริงๆออโต้ก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวผมอยากจะใส่ลูกโค้งหรือเคลียวตรงนี้ให้มันเป็น90สีฟ้านะครับขอปรับตรงนี้นิดนึงนะฮะผมจะรีเซ็ตใหม่นะครับรีเซ็ตโปรโมชั่นพอยต์ตอนนี้โปรโมชั่นเนี่ยมันสิ้นสุดวันที่30พฤศจิกายนนี้สิ้นเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้อย่าไปกดนะครับเสียค่าธรรมเนียมอีก 500,000-600,000 เนี่ยค่อนข้างแพงนะครับกดออโต้นำทางใหม่ปั๊บเข้าไปนะครับไอ้สิ่งที่ผมจะลดนะฮะผมจะลดที่พาสซิ่งนะครับผมมองว่ากลางรุกAMF เนี่ยยืนสูงนะครับโลพาสจำเป็นไหมจำเป็นแต่ว่าถ้าลดได้ก็พอลดได้ก็ยอมรับได้นะครับมันไม่ใช่เหมือนพวก CMF เนาะยืนตรงกลางจ่ายบอลเลียดเป็นหลักอะไรเงี้ยนะผมว่าถ้ายืนสูงแบบนี้เนี่ยพาสซิ่งผมยอมรับได้นะครับผมจะลดพาสซิ่งจาก8เหลือ6นะครับลดโลพาสนิดนึงนะครับก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่แหละนะจะไม่ได้สูงอะไรมากนะครับผมได้โปรโมชั่นพอยต์ขึ้นมา4พอยต์นะครับเอาไปใส่ชูตติ้งเลยจาก4เป็น5เป็น6นะครับลูกโค้งของเรา88ตอนนี้เดี๋ยวบวกอีก2ก็จะเป็น94ฟ้าๆไปนะครับโอเวอร์เรตติ้งได้96เดี๋ยวบูสต์5นะครับก็จะเป็น101นะครับปรับประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบยิงปั่นโค้งดีๆนะครับยืนกลางรุกสไตล์คิดทีมเมกเกอร์แบบนี้นะผมว่ามีโอกาสได้ยิงไกลบ่อยอยู่แล้วนะครับเรื่องของการเลี้ยงบอลการคองบอลเราไม่ได้ไปแตะนะครับเอาตามนี้เลยนะครับไทโพชันก็ยังอยู่ที่100เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ลดลงไปก็คือโลพาสนะครับกับลอเทสพาสนะครับผมก็ลดไป2แต้มนะครับแต่ก็ยังดีอยู่ดีนะลูกโค้งเนี่ยเราเพิ่มมาเป็น94ฟ้านะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะยิงโค้งได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จริงๆก็ได้จบสกอร์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ลูกฟรีคิกเพิ่มขึ้นด้วยหลังจากที่เราเพิ่มฟินิชชิ่งนั่นเองนะครับผมส่วนสปีดนะครับก็เป็นจุดอ่อนอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าได้สปีดต้นนะไม่ได้เลวร้ายนะสปีดต้นดีแต่ไอ้เรื่องความอึดเนี่ยสตัมไมนาเนี่ย74ตรงนี้น่าเป็นห่วงมากเลยนะครับผมอาจจะไม่ฟิตเนาะสกอลารี่ก็เลยอาจจะไม่ได้ให้เป็นตัวจริง การใช้เท้าซ้ายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับส่วนสกิลนะครับค่าพลังการคองบอลดีนะแต่ไม่มีดับเบิลทัชนะครับมีโซคอนโทรกับฮิลทิก2สกิลคองบอลนะครับแล้วก็มีสกิลปั่นไกลอย่างลองเลนเคอร์เลอร์มีอยู่แล้วนะครับชิปช็อตคอนโทรมีอยู่แล้วแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่ายิงไกลใส่ทีมชาติอังกฤษได้แต่ไม่มีแม้กระทั่งพวกลองเลนชูตติ้งแล้วก็ไลซิ่งช็อตไม่มีนะครับผมมีแค่ลองเลนเคอร์เลอร์เฟิร์สไทม์ช็อตมีทรูพาสซิ่งมีวันทัชพาสไม่มีนะวัชเชสพาสมีเอาไซเคอร์เลอร์มีกัปตันซีและซุปเปอร์ซับนะครับลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงประตูได้ไงตัวสำรองเป็นหลักเพราะฉะนั้นอึดน้อยนะครับใส่ไฟติ้งสปิริตไปนะครับผมใส่ดับเบิลทัชไปวันทัชพาสไปลองเลี้ยงชูตติ้งไปฟิฟแฟบไปนะครับผมความสำคัญเรียงลำดับจากบนลงล่างตามนี้เลยตามความเห็นผมนะใครชอบใครรักก็จัดตามนี้นะครับเรื่องของการใส่สกิลนี่คือสุ่มมานะครับผมไม่ถูกใจก็สุ่มทับไปหรือใช้ตัวร่างทรงโอนมาดูลูกนี้ครับหลุดมาแล้วปั่นซะเลยเริ่มต้นทักทายเปิดหัวครับผมนี่โมเดลชัดๆนะครับในวัย32ปีนะครับร่างแรกในเกมนี้ที่เป็นร่างตำนานนะครับผมเล่นสไตล์ Creative Playmaker นะฮะยืนกลางรุกเป็นตำแหน่งหลักนะครับยืนได้ CMF นะครับยืนปีกไม่ได้นะครับผมคือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของลุยคอสต้าเลยนะครับผมตั้งแต่เล่นวินนิ่งคือเป็นตัวที่คองบอลดีเทคนิคดีนะครับจริงๆว่ากันว่าสไตล์ของเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักเตะบราซิเลียนนะครับผมเป็นนักเตะยุโรปที่เล่นสไตล์แพรวๆเหมือนบราซิเลียนนะครับมีเทคนิคแพรวๆในการล็อกการเลื้อยดีนะครับผมสมัยนั้นยุคนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะยกให้ซินีดีซีดานเป็นหมายเลข10เบอร์1ของโลกในขณะนั้นนะครับผมแต่โปรตุเกสก็มีลุยคอสต้าเนี่ยแหละครับที่หลายคนชอบเหมือนกันส่วนตัวผมก็ชอบเหมือนกันนะครับทีมชาติโปรตุเกสในยุคนั้นเนี่ยโคตรชอบเลยนะครับผมแต่นี่ก็เป็นช่วงท้ายของลุยคอสต้าแล้วนะครับในวัย32ปีเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายก่อนที่จะเลิกเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสอย่างที่เล่าให้ฟังไปนะครับผมนี่ครับปัญหาหลักๆผมบอกตั้งแต่ต้นเลยนะครับปัญหาหลักๆของลุยคอสต้าคือสตัมไมนาครับผมคือในช่วงปี2004เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของความฟิตนะครับผมนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่สโกลารี่อาจจะไม่ได้ให้ลงเป็นตัวจริงนะครับผมในบางนัดนะครับเพราะว่าสตัมไมนาน้อยเกมก็เลยทำมาเป็นสตัมไมนาน้อยความฟิตน้อยเลยนะครับผมตุ้มลูกนี้ช่วงท้ายเกมเลทเกมหมดไวจริงๆถึงแม้ว่าสไตล์จะเป็น Creative Playmaker นะครับผมแต่แรงหมดไวจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะครับผมค่าเฉลี่ยโดยประมาณเนี่ยประมาณสักนาทีที่65-70ก็เริ่มหมดแรงนั่นนะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าความฟิตด้วยแล้วขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานด้วยวิ่งเยอะหรือเปล่าด้วยนะครับล็อกวนมาครับแล้วก็ตูมลูกนี้เท้าซ้ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะพอใช้ได้ฟันกลางนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบถนัดทั้ง2เท้าแบบเพอร์เฟคนะครับแต่ว่าความแม่นยำก็ได้ประมาณนึงแต่ว่าความคล่องแคล่วก็อาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับผมตอนที่ผมเล่นอยู่นี้เนี่ยเสียดายนะครับผม ID ไม่มีสกิลแต่พื้นพัสนะครับผมการเลี้ยงบอลการทองบอลที่สูงของเขาเนี่ยเมื่อไม่มีแต่พื้นพัสนะครับก็จะต้องใช้อันดับล็อกร่วมช่วยไปหลายลูกนี้ครับตูมไหนๆพูดถึงเรื่องจุดด้อยของเขาเรื่องของความอึดแล้วพูดอีกสัก2ข้อนะครับก็คืออันแรกนะครับเรื่องของบาลานซ์นะครับเรื่องของการทรงตัวนะฮะการคล่องบอลของเขาดีมากนะครับเพียงแต่ว่าการทรงตัว
ไอ้ค่าพลังการบาลานซ์เนี่ยอาจจะน้อยนะครับบางทีโดนกระแทกโดนไรเนี่ยมันบางด้วยแล้วบาลานซ์น้อยด้วยเนี่ยโอ้สอดประสานกันทำให้แบบว่าล้มง่ายไปเลยนะครับโดนกระแทกอะไรนี่คือเสียตำแหน่งเสียจังหวะหลุดเสียบอลง่ายหลายครั้งนะครับผมจังหวะที่แบบโดนชนโดนกระแทกอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะลูกมุดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับล็อกเลี้ยงต้องล็อกให้ขาดนะครับผมแล้วก็การรีวิวครั้งนี้เนี่ยคือไม่ได้มีดับเบิลทัสด้วยนะครับผมให้ความคล่องแคล่วในการเอาตัวรอดวันออนวันนะครับผมอาจจะมีน้อยไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นสกิลดับเบิลทัสควรจะต้องใส่เลยนะครับผมการเล่นแบบไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมคือเล่นแบบนี้นะครับยืนปักหลักนะเป็นตัวสร้างสรรค์เกมหน้าหัวกะโหลกนะครับจ่ายได้จ่ายยิงไกลได้ยิงนะครับหลุยส์คอสต้าก็จะเก่งประมาณนี้นะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของเก็บบอลไว้สักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายออกจ่ายออกหรือว่ายิงไกลนะครับอันนั้นจะเก่งอันนี้ลงมาช่วยเกมรับได้นะครับนี่ลงมาช่วยล้วงบอลได้แล้วไปครับยาวๆพาสซิ่งก็ดีระดับนึงนะครับผมแต่ว่าไอตัวเวสเทสพาสเนี่ยก็ไม่ได้สูงแบบเป็นตัวที่วางบอลจากตอนลึกได้เพราะเขายืนสูงอันนี้ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับนี่ฮะสตามิน่าหมดนะครับแต่ว่าชิปลูกนี่แป๊กๆไปสตามิน่าหมดนี่คือถ้าเกิดไม่มีสกิลไฟติ้งสปิริตนี่คือศักยภาพต่างๆลดลงพอสมควรเลยนะครับรอจังหวะครับไปแล้วแหวกหมุนดึงดูดนะครับแล้วกระแทกนี่โดนเสียหลักเห็นไหมต้องระวังจังหวะโดนกระแทกนะครับเสียเหลี่ยมเสียหลักง่ายๆเลยนะฮะเอาง่ายๆนะถ้าเทียบกับเมสซี่เมสซี่ร่างทีมชาติในแพ็คที่กำลังจะหมดเวลานี่นะแพ็คบิ๊กไทม์ร่างทีมชาติอันนั้นโคตรแข็งกว่าเยอะเลยนะโดนกระแทกโดนอะไรนี่คือล้มยากนะครับแต่ลูคัสซ่านี่อาจจะบางหน่อยนะครับตู้มลูกนี้หมดแรงขานะครับก็หมดง่ายด้วยนะครับนี่นาที70นะครับเฉลี่ยประมาณนาที70ถ้าเกิดว่าวิ่งยิ่งวิ่งเยอะนะครับแรงหมดง่ายวิ่งเยอะยิงไกลเยอะนะครับตู้มโหยเกือบได้เหมือนกันแต่ว่าก็ยิงไกลได้ดีอยู่นะครับแต่เสียดายไม่มีสกิลลองเล้งชูตติ้งด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดจะให้เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนะครับต้องใส่สกิลเพิ่มความแตกต่างอาจจะชัดเจนเลยนะครับถ้าใส่สกิลเพิ่มเนี่ยโดยเฉพาะดับเบิลทัสไฟติ้งสปิริตนะครับหรือมีลองเล้งชูตติ้งอย่างที่ผมแนะนำไปนะครับใส่เข้าไปนะครับเสียดายไอดีนี้ไม่มีที่เปิดสกิลเพิ่มด้วยนะครับตูมเนี่ยสตามิน่าหมดแต่ศักยภาพมันก็จะลดลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลการคำบอลการยิงการจ่ายการวิ่งอะไรพวกนี้นะครับผมส่งผลด้วยตรงหมดนะครับผมต้องหาจังหวะทำชิ่งหน่อยนะครับรอตูมลูกนี้นี่อย่าไปใกล้กว่านี้นะครับอย่าไปใกล้กว่านี้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยโดนตัวอื่นวิ่งทันนะครับผมเขาสปีดต้นดีก็จริงออกตัวดีจังหวะแรกก็จริงนะครับแต่พอได้บอลแล้วสปีดกลางสปีดปลายนี่คือโดนวิ่งตามง่ายเลยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเขามีสกิลซุปเปอร์ซับอยู่แล้วนะครับให้ซุปเปอร์ซับมันทำงานเลยครับถ้าเกิดว่าคุณมีลูกรักที่เป็นตัวคีย์ทีมเมเกอร์ดีๆนะครับผมเก่งๆเข้ามืออยู่แล้วนะครับผมเอาลุยคอสต้าไว้ในอ้อมกอดส่งมาเป็นตัวสำรองก็น่าสนใจเหมือนกันให้พลังซุปเปอร์ซับทำงานนะครับถ้าเกิดคุณใช้เป็นตัวซุปเปอร์ซับคุณอาจจะไม่ต้องใส่สกิลอะไรเพิ่มก็ได้อย่างน้อยๆใส่ดับเบิลทัสไปสักหนึ่งสกิลนะครับตูมลูกนี้นี่นะเป็นตัวแถว2ที่ดีเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเก็บบอลพักบอลไว้แล้วจ่ายนะครับผมแทงทะลุช่องนะครับหรือว่าเป็นตัวสร้างสรรค์เกมแต่ใส่สกิลวันทัสฟ้าด้วยคือขาดหลายสกิลเหมือนกันตูมลูกนี้ถ้ามีลองเล้งชูตติ้งเนี่ยผมว่าการยิงไกลนะครับผมจะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณภาวิทย์ด้วยนะครับที่ยืม ID รีวิวรวมถึงแอดมินฟุกที่รวบรวมประวัติให้เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องผมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับここで終了を告げる長い笛ท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time I thought I would never ここもしっかりディフェンスしましたウィーコスタからストイチコフマネカットに行きますさあストイチコフウィーコスタに渡るウィーコスタここパスこのセカンドボールはBeen through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago